ถึงแขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้พบกับคุณบุ๋มปนัดดานะที่ควงคู่มากับติ๊งโน้ตนะคอนเฟิร์มนะครับลมพัดหวนที่หวานกว่าเดิมครับจะหวานขนาดไหนนั้นต้องติดตามได้ข่าวว่าคุณหลงรักบุ๋มปนัดดามากหลงรักมากครับผมเธอสวยอยู่ตลอดเวลาครับอะไรที่มีหน้าอกแจ็คก็ชอบหมดนะครับครับอะไรเล่นบอลเห็นใครก็ชอบไปหมดเป็นเด็กที่บ้ากามากกับเราใจเย็นใจเย็นไปไหนไปตลอดอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับผมไม่เคยครับไม่เคยหยุดหย่อนพูดเล่นนะครับกลับมาคุยกันต่อกับอาจารย์บอนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังมุกต่างๆของคนนี้แหละแจ็คแฟนฉันนะฮะใช่แล้วครับผมปกติเนี่ยก่อนที่ผมเนี่ยจะมารายการเช้าดูวุฒิเนี่ยนะฮะผมก็จะโทรปรึกษาพี่บอนตลอดเรื่องมุกตลกคือเหมือนว่าเราสนิทกันว่างั้นอ่ะบอลมึงจะสนิทกูปะล่ะผมขอโทษพี่ผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ครับผมครับดีมากครับชัดเจนโอ้เรื่องขนาดนี้อย่าว่ากันเลยงั้นเอางี้ดีกว่าในเมื่อคุณปล่อยมุกให้เขาบ่อยเกือบทุกเช้าเลยใช่ไหมมันไม่ได้ทุกกับทุกเช้าหรอกครับผมก็บอกเขาว่าบางทีอ่ะเองก็ดูสิว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันเป็นอะไรเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าแขกเชิญเป็นใครข้อมูลมันเป็นยังไงต้องมีการแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าตรงนั้นเป็นอะไรนั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่าบอลให้ข้อมูลขนาดนี้หรือช่วยเหลือขนาดนี้ผมว่าเห็นทีผมควรจะให้เงินอาจารย์บอลดีกว่าไหมหมายถึงว่าค่าตัวเนี่ยโอ้ยเอาเป็นเงินเอาเป็นมาประจำอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอย่าเป็นเงินมาดูมันจะดูว่าผมเป็นคนเห็นแกเงินช่วงนี้ไม่ค่อยโทรลบเบอร์กูจะลบเบอร์ไหมบอลจริงๆเนี่ยเห็นแจ็คบอกว่าแจ็คจะไม่ค่อยมาเนี่ยใช่ไหมว่ากองละครจะยุ่งมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ก็ไม่ค่อยยุ่งบอลว่างไหมครับอาทิตย์หน้าตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงสิ้นเดือนสิ้นปีว่างตลอดเลยโอ้นะครับโอ้เรามีตัวสำรองแล้วนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวมาหาเปิดนอนแถวนี้เลยผมนอนหน้าตู้นอนที่รูทก็ได้ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเอาละครับต้องขอบอกนิดนึงถ้าประเด็นที่เราจะคุยกับคุณบอลในเช้าวันนี้อาจจะจริงจังนิดนึงต้องเท้าความก่อนว่าไปออกหลายรายการมานะครับที่ผ่านมาตอนไปทีสิบเนี่ยมีการไปหาแม่ถ้าใครจำไม่ผิดผมดูตอนนั้นเลยผมชอบมากไปออกทีสิบครั้งหนึ่งก็คือเลิกกับภรรยาใช่ไหมครับประกาศทางรายการเลยเลิกลุกไปเลยนะครับเป็นข่าวมากตอนนั้นนะครับขนาดนั้นเลยเหรอพอนั้นผมทำขนาดนั้นเราให้มันโอเวอร์นิดนึงนะครับออกรายการศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยเปิดพยาใหม่นะครับเยอะนั่นแหละเราอะนะหลายอย่างแต่ว่าชีวิตแต่ว่าเช้าดูดีครับพิเศษกว่าทุกรายการเพราะว่าจะมาประกาศเลิกหมดเลยทุกอย่างเลิกงานเลิกออกจากวงการเลิกทุกอย่างไม่ถึงขนาดนะย้ายถึงขนาดออกจากวงการเลยเข้าเรื่องหน่อยดีกว่านะครับกับเรื่องราวชีวิตของคุณบอลเนี่ยที่ต้องเลิกกับเมียเนี่ยนะครับแถมยังต้องมาทะเลาะกับคุณแม่ถึงขั้นที่ว่าออกปากว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ครับเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าบอลย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยขอไม่เจอแม่ดีกว่ามันยังไงคืออย่าบอกทันทีแรกว่าผมจริงๆผมไม่ได้ตามหาผมแค่บอกว่าครั้งหนึ่งผมจะบวชผมอยากเห็นหน้าแม่ผมสักครั้งหนึ่งซึ่งผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นหน้าแม่ผมเลยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดประกายว่าได้เจอแม่เพราะชีวิตผมโตมากับย่าย่าเลี้ยงดูผมตั้งแต่ผมแบบบอกครับคือถ้าผมไม่รู้ผมคิดผิดหรือถูกถ้าผมทดแทนผมอยากจะทดแทนย่ามากกว่าครับเพราะย่านี่เหนื่อยกับเรามาเยอะมากแล้วพอผมมาเจอแม่มันเป็นสิ่งที่ผมเคยวาดฝันว่าแม่เราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่มาเจอแล้วมันไม่ใช่แต่ครั้งแรกที่เจอครั้งแรกเลยที่เจอเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่านี่คือแม่เราอยากดูแลอยากเทคแคร์ใช่ครับอยากดูแลเพราะว่าเราได้ยินว่าแม่เราเป็นกรรมกรก่อสร้างครับโอเคเราอยากมาดูแลแม่เราละไม่อยากให้แม่มันลำบากอย่างน้อยถึงเขาไม่เลี้ยงเรามาเราก็รักนี่คือแม่ของเราเสร็จปั๊บหลังจากนั้นพอได้เจอแม่ผมติดเหล้าครับก่อนหน้านี้แม่ผมติดเหล้าอยู่แล้ว คือคนงานก่อสร้างพี่วูดี้เหล้าขาวครับตกเย็นมาคืออะไรกินเหล้า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 ทั้งวันไหมทั้งวันครับทั้งวันครับครับจนแบบว่ากินจนผมไม่รู้จะพูดคําไหนกับเขาแล้วอะครับเอาแบบว่าเอามาอยู่บ้านมาอยู่บ้านอยู่ไม่กี่วันอยากกลับแล้วกวนกวายอยากกลับเพราะอยู่ผมไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้กินเหล้าครับกวนกวายแบบอ้วกอ้วกแบบขอแม่กินเบียร์ได้ไหมคือเราก็โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคือได้ข่าวว่าไม่ได้คุยกับคุณแม่มาหลายวันแล้วด้วยใช่ครับหลายวันแล้วหลายวันพี่ให้บอกแม่ว่าอย่างไรล่าสุดคุยเขาแล้วบอกเขาว่าไงผมบอกว่าคือก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนของให้ใหม่ทุกอย่างในบ้านผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกอย่างตู้เย็นอะไรลากถังแก๊สไปจำนำอ่ะ
ฮะลากถังแก๊สไปจำนำโอ้เพื่อซื้อเหล้าเห็นบอกว่ามีลงอะไรนะลงนะลงคลองข้างบ้านหน้าบ้านจะเป็นคลองครับน้ำคำครับลงไปนอนในบ่อน้ำคำแล้วคนนั้นก็โทรมาหาผมบอกบอลแม่ลงไปนอนบ่อน้ำคำมาดูหน่อยผมก็อ่านรายการแล้วก็กังวลอะไรเนี่ยทำไมเพราะมันหลายเหตุการณ์มันหลายอย่างที่ผ่านมาเป็นปีๆๆๆๆๆเนี่ยคือผมไม่รู้จะหาคำพูดคำไหนกับแม่แล้วอะคือตกลงที่ไม่อยากเจอเนี่ยเพราะอยากดัดนิสัยแม่หรือว่าไม่อยากเจอจริงๆหรือยังไงเพราะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมบอลเป็นลูกอคตันยูอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคุณว่าไงคุณว่าไงคือผมไม่อยากใช้คำว่าดัดนิสัยผมแค่อยากจะหาวิธีที่แบบว่าให้รู้ว่าแม่ไม่ต้องคิดหรอกว่าผมลำบากผมให้แม่หยุดทำงานครับผมบอกแล้วว่าแม่เลิกกินเหล้าแม่อยากได้อะไรผมให้แม่หมดทุกอย่างผมขอแค่อย่างเดียวแม่หยุดกินเหล้าได้ไหมครับแค่นี้แม่ให้ผมไม่ได้โอเคงั้นเราหยุดคุยกันสักพักหนึ่งเราหยุดคุยกันสักพักหนึ่งแม่ก็ยังไม่วายก็ยังโทรฮัลโหลอะไรทำเรื่องอยู่ไหนเอาต่างไม้แม่หน่อยนี่คือแบบอ้อแอ้อแอจนแบบบางทีผมอ่านรายการอยู่พี่ลงบอกมึงก็ทำใจดีไว้รายการก็แม่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบพี่ผมท้อนะท้อมากคือผมท้อตรงไหนว่าถ้าคนอื่นมาเห็นนะโอ้ยแม่บอลไอ้บอลปล่อยแม่เป็นอย่างนี้เหรอคนก็จะบอกว่าเราปล่อยแม่เป็นอย่างนี้นั่นแหละบางทีเมาแล้วอารวาสคนแถวนั้นจะแบบคนเจ้าของที่จะไม่ให้อยู่อ่ะแต่บอลจะยอมแพ้เหรอหมายถึงว่าเป็นแม่เหรอนะคุณทูจะเอายังไงต่อล่ะผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้อยากจะปล่อยจริงๆครับหรืออาจจะแบบอาจจะให้เว้นช่วงไว้หน่อยให้แม่รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่เนี่ยมันเกินไปแล้วนะเพราะบางทีคนที่เข้าเมาหรือดื่มตลอดเวลาเขาไม่รู้ตัวไงถูกต้องเขาทำเลยผมก็เลยถามคุณว่าคุณวางแผนว่าจะทำยังไงต่อไปในการช่วยแม่คุณผมก็คิดว่าบางทีอยากเอาเขาแบบขึ้นรถปิดหูปิดตาแล้วเอาไปแบบเลิกมันไปที่สถานที่บำบัดเลยแต่ก็บอกแล้วเขาไม่ไปถ้าพาไปกูหนีอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เพราะความเขาเมาผมบอกนี่ไงเพราะความที่แม่เมาเละเห็นไหมน้องเป็นไงเละไหมนี่ท้อง2คนแล้วท้องแบบไม่มีพ่อแม่ท้อง2คนแล้วไม่มีพ่อไม่ใช่น้องที่ติดแม่ผมมาอ๋อนั่นแหละนั่นคือแบบแล้วเป็นไงอ่ะเพราะความที่แม่เมาเห็นไหมแม่ดูแลน้องได้ไหมดูแลไม่ได้แล้วเป็นไงเละไหมชีวิตเละไหมเรียนก็ไม่ได้เรียนออกไปทำงานเป็นไงท้องมานี่2คนเข้าคนที่2เพิ่งคลอดเนี่ยครับแล้วใครอ่ะไม่ใช่ผมเหรอเออคือแบบหยุดได้ไหมอ่ะหยุดได้ไหมเออผมตื่นเช้านะแม่ผมทำงานนู่นแม่อยากได้อะไรแม่บอกผมเอาให้ทุกอย่างแล้วพี่บอลปกติเป็นคนดื่มเหล้าอยู่แล้วป่ะพี่ไม่ดื่มไม่กินเหล้าเนี่ยไม่ดื่มเหล้าดูแล้วว่าไม่ดื่มผมขับรถชนตายห่าผมไม่กินเหล้าผมรู้ว่าคนนี้ไม่ดื่มแล้วมันเฮิร์ตไงมันเจ็บใจเวลาเห็นบุพการีของเราเองติดเหล้าเนี่ยมันผมเข้าใจนะคือมีหลายคนเนี่ยบ้านเองเนี่ยอย่างผมเองก็เคยมีญาติพี่น้องซึ่งติดเหล้ามากคุณมีไหมผมมีพ่อครับพ่อผมเลิกเล่าทุกอย่างเลยติดบอลแทนตอนนี้ติดบอลแทนใช่ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหาติดบอลเชิญยิ้มครับผมคณะบอลเชิญยิ้มคุณแจ็คแล้วคุณมีวิธียังไงคุณมีวิธียังไงผมมีวิธีก็คือผมบอกพ่อว่าคือผมจะไม่มีการมาว่าหรืออะไรพ่อผมเข้าใจว่ายังไงพ่อก็เป็นพ่อแต่ผมจะเน้นแค่ว่าเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำงานทุกเช้าเราเป็นลูกที่ดีแล้ววันหนึ่งพ่อผมมั่นใจว่าพ่อต้องเข้าใจผมเพราะผมรู้สึกว่าคนเราคือแบบผมอาจจะคนละอย่างกับพี่บอลนะ คือผมจะเน้นว่ายังไงเขาก็เป็นพ่อเราสุดท้ายแล้วเราเป็นเด็กที่ดีในสังคมต่อไปวางตัวให้ดีเป็นถ้าสมมติผมมีลูกผมก็จะไม่ติดเหล้าให้ลูกผมเห็นแต่ตอนนี้ผมยังหาเมียไม่ได้นั่นคือปัญหาคุณแล้วล่ะนั่นคือปัญหาคุณจะลงเอยยังไงคุณบอลไหนลองบอกสิครับว่าคุณจะตัดสินทำอะไรต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็นั่งนึกทุกวันเลยครับมันเมื่อจริงๆพี่บุญดีครับคือหนักแม่ผมมันหนักผมอธิบายขนาดผมยกตัวอย่างแม่โก้ครับแม่โก้ก็ติดเหล้าผมพูดให้เขาฟังเลยทุกวันนี้เป็นไงอ่ะแม่โก้ดีมากนู่นนี่นั่นผมพูดเขาฟังกอกหูแป๊บเดียวพอผมคอยหลังกลับไปเอาละไม่รู้เหล้าแอบไว้ตรงไหนไม่รู้แต่เข้าไปไม่เห็นนะแต่พอมันก็คนโทรบอกบอลแม่กินเหล้าไปแล้วผมต้องประมาณกับ10โลผมต้องย้อนกลับมาดูอีกอ่ะทำไมใครโทรไปบอกเองเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเศร้าเบรกก่อนดีกว่านะพี่นะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจดีกว่าจะไปหากินเหล้ากันไปเดี๋ยวยังธุรกิจร้านอะไรที่ไหนยังไงนะเด็กครับธุรกิจครับบอลครับอยู่แถวถนนเพชรบุรีครับผมชื่อร้านบ้านต้นสุงบ้านต้นทองอ๋อต้นทอง
ครับเป็นยังไงครับบอสเป็นธุรกิจนวดหรือว่าอย่างไรฮะเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารใช่ครับเป็นธุรกิจนวดเป็นอะไรยังไงเป็นร้านอาหารต้นทองครับจริงๆแล้วเป็นของป๋าต้อมกับแม่ยุซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับซึ่งวันหนึ่งผมได้เข้าไปคุกคีเจอกับป๋าก็ได้คุยกับป๋าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเป็นคนที่อัจฉริยะสายดีก็เลยป๋าก็เลยถามว่าบอลไม่หาทำอะไรสักอย่างนึงป๋าผมรู้ว่าทำอะไรอะป๋าเพราะตรงนี้งานทีวีผมก็มันก็พอสมควรวันหนึ่งมันไม่ได้อยู่คำฟ้าแล้วบอลมันก็ต้องหายไปครับแล้วป๋าให้ผมพูดกับป๋าป่ะล่ะอ้าวแล้วแต่อยากป่ะล่ะป๋าเขาก็เมตตาครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวขยายข้างหลังไปอีกจากที่ร้านใหญ่แล้วขยายออกไปอีกอร่อยจริงบอสต้องลองไปกินครับกุ้งเผากุ้งเผาผมบอกเลยว่าไม่เหมือนร้านอื่น